Better be ready for the fight. สวัสดีครับนะฮะมาสู่รายการ Tap to Start กันอีกครั้งนะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะฮะเกม Fish Island นะครับภาค2นะฮะเปิดให้เล่นกันแล้วแต่ก่อนอื่นนะครับผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยเยอะว่ามันจะเล่นยังไงนะครับในเมื่อว่ามันเปิดแค่เฉพาะโซนญี่ปุ่นนะครับดังนั้นผมมีบางสิ่งบางอย่างจะมานำเสนอนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์หาใน Google ก็ได้ครับว่า Cool App นะครับผม Cool App Q O แล้วก็ APP นะครับผมจะแปะลิงก์ Cool App เนี่ยไว้ด้านล่างด้วย Cool App คืออะไรเป็นตัวเว็บไซต์นะครับที่จะไว้โหลดตัวโปรแกรมนึงที่ชื่อว่า Cool App นี่แหละนะครับไว้โหลดเกมมือถือทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะอเมริกามีเกือบหมดอะนะครับคือออฟจะครูแอปจะสะดวกมากนะครับแต่ว่าครูแอปเนี่ยจะโหลดได้เป็น APK เท่านั้นนะครับก็คือสามารถโหลดใช้บนมือถือได้เลยก็คือโหลดผ่านครูแอปเว็บครูแอปนี่แหละนะครับหรือว่าจะใช้บนโปรแกรมจำลองมือถือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเช่น Nox หรือ Bluestack อย่างนี้ก็สามารถโหลดมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก่อนอื่นอ่ะพอเราเข้าหน้าเว็บครูแอปเสร็จนะครับให้เรามาที่นี่ฮะตอนนี้ครูแอปด้านซ้ายบนนะครับผมกดปุ๊บแล้วกดinstall นะครับผมแล้วก็จะโหลดไฟล์ที่ชื่อว่า Cool App มานะครับถ้าสำหรับตัวของโทรศัพท์ก็คือกด install ได้เลยนะครับโดยตรงนะฮะก็แล้วก็เข้าตัว Cool App นะครับส่วนใน PC ก็กดลงตัวนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลงโปรแกรมจำลองอยู่แล้วก็สามารถกดลงได้เลยนะครับตามเหมือนลงเกมปกติตามบนเกมมือถือทั่วไปที่เวลาเล่นบนโปรแกรมจำลองแหละนะครับหรือว่าลากตัว APK มาใส่ในโปรแกรมนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับหลังที่โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวของนี่ฮะที่ชื่อว่าแอปที่ชื่อว่าครูแอปนะตรงนี้นะครับผมเราก็กดเข้ามานะครับนะเราเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องอินก็ได้นะกดเลเทอร์ไปก็ได้นะครับแล้วเรามาดูที่หน้านี้ครับผมมาดูที่หน้าเกมนะครับจะมีลิสต์เกมเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะมากนะครับผมแต่เรานะครับเลือกที่จะไปหาตัวของ Fish Island เนาะก็คือเรามาเลือกที่เกมใหม่ล่าสุดนะครับอันที่3 What's New นะครับมันจะอยู่ตรงแถวๆนี้นะเนี่ยฮะเราจะเห็นเกม Fish Island 2อยู่ตรงนี้ครับเป็นโลโก้รูปเพนกวินตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วกดดาวน์โหลดปั๊บเข้าให้นะครับผมตัวแอปก็จะโหลดให้เข้ามือถือหรือเข้าตัวโปรแกรมจำลองโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็รอไปนะครับอ่ะเรารอกันนิดหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้ใช้ง่ายมากนะยังไงก็ลองโหลดมาใช้กันดูมันดีกับคุณสำหรับคนที่ติดเกมมือถือแบบผมก็ต้องมีติดเครื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็กด next ครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับอันนี้ในมือถือทำเหมือนกันหมดเด็ดเลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเรารอโหลดเกมนี้ไม่ค่อยใหญ่มากนะเท่าที่ผมดูผมหมายถึงขนาดนะครับไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นขอลืมเฉยแล้วโอเคมาสู่หน้าจอตัวเกมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะยังไงต่อเนี่ยที่จริงก็เสร็จแล้วนะวิธีการลงนะครับเดี๋ยวพามาดูรีวิวเกมคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับตัวของ Fish Island นะครับว่ามันเป็นเกมอะไรแบบไหนผมขอเปิดเพลงนิดนึงขอล็อกอินผ่านระบบ Facebook นะครับผมใช้เป็น Facebook ในการล็อกอินนะครับผมขอเวลาผมสักครู่นึงผมก็ล็อกอินคือเกมนี้ก็ใช้ตัวของอะไรนะผมขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะครับคือตัวเนี้ยมันใช้ผ่านใช้ตัวเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้ Facebook Link ก็ได้ใช้ ID Google Link ก็ได้นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ล็อกอินมาปึ๊บนี่ผมล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอตัวเกมโหลดแป๊บนะครับโหลดไปครับแป๊บเดียวเองโหลดแป๊บเดียวนะไม่นานนะครับผมこの島はフィッシュアイランドと呼ばれていました。ก็ให้ดูเนื้อเรื่องอะไรว่าไปแต่เอาจริง Fish Island 2นี่
ต้องบอกว่าสนุกกว่าเดิมเยอะเลยนะสนุกกว่าภาคแรกเยอะแล้วก็ภาพน่ารักโคตรระบบภาคตัวละครก็โคตรดีนะครับทุกอย่างดีหมดเลยนะครับถ้าผมจะไม่เห็นข้อเสียของเกมบ้านนี่เลยด้วยซ้ำนะฮะอาจจะเป็นเรื่องของ energy ที่บางคนอาจจะรู้สึกไม่จุใจเฉยๆนะครับผมว่าอย่างอื่นนี่โอเคนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีให้เลือกพวกหน้าตาตัวละครอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยเนาะเราจะเห็นได้นะว่ามีเลือกเปลี่ยนสีตานะครับอะไรทำนองนี้นะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปในเกมกันดูนะครับอันนี้ไม่ใช่ให้เรามีนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคอสตูมให้เราใส่นะครับผมเราก็กดโอเคไปนะครับเริ่มเกมดูว่าในเกมเป็นยังไงอันนี้เพื่อนๆก็ลองไปดูเขาเรียกว่าไงเราไปดูพวกแดร์ล็อกต่างๆในเกมดูแล้วกันนะครับเพอร์เซอร์เมาส์อาจจะแบบกระตุกนิดนึงอันนี้คือการสู้กับบอสบางทีเจอบอสนี่ฮะเราจะต้องนี่จะเป็นทูตเทเรียลนะครับว่าเราเจอบอสเราต้องคลิกให้ตรงจังหวะของบอลนะครับที่มันผ่านมาเนี่ยคลิกตรงนี้ปึ๊บนี่เป็นการยิงปืนใหญ่อันนี้เป็นการสู้กับบอสนะครับผมถ้ายิงไม่โดนเนี่ยก็จะแบบนะฮะมันจะขึ้นมิสนะครับผมแล้วก็เสียหัวใจไปนะครับก็พยายามกดให้มันโดนนะฮะนี่หมดแล้วก็โหมดยิงบอสจะมีรีโหลดกระสุนปืนใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็พยายามกดให้มันตรงแบบเพอร์เฟคนะครับผมนี่ก็ยิงไปตุ้มตามด้านขวานี่จะเป็นเลือดบอสแล้วก็มันจะมีเกจโกรธนะก็คือเป็นพวกการใช้สกิลต่างๆของบอสนะครับผมบอสใช้สกิลใช่ไหมนี่ฮะก็เฟสนี้ก็จะยิงตัวของลูกน้องที่บอสปล่อยมานะครับผมอย่าให้มันมาโดนเรือเรานะครับเกมแล้วก็เหมือนเดิมครับมายิงต่อเรียกได้ว่ามันสนุกกว่าฟิตไอแลนด์หนึ่งเยอะลูกเล่นมันเยอะนะครับเยอะกว่าเดิมมากโอ้โหนะครับผมว่าอันนี้ผมแค่เทสเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระบบในเกมเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับนี่ผมมีไอดีของผมอยู่แล้วนะแต่ว่านี่มันไปขึ้นไอดีใหม่นะผมไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคเราสกิปไปดูกันว่าระบบในเกมมันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นตามแมปเหมือนเดิมนะลุยตามแมปจับปลาเข้าคอลเลกชันใครเล่นภาคหนึ่งมาคงจะเก็ตอยู่แล้วนะครับมีเก็บปลาให้เป็นคอลเลกชันแล้วปลาไปขายเอาปลาไปหย่อนตู้หย่อนครบเซตก็ได้ของอะไรงี้ว่าไปนะครับนี่เป็นไซด์บอร์ดนี่เป็นเลเวลของเรานะครับแล้วก็ดาว3ดาวคือแต่ละแมปก็เป็นอาชีพเมนต์นะครบ3ดาวปุ๊บก็เป็นอาชีพเมนต์เก็บเพื่อลบพบเพชรขึ้นไปนะครับได้เพชรส่วนนี้เป็นคอลเลกชันของปลาในแมปนี้ก็จะมีบอกนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างนะครับและไอ้พวกเห็นเป็นดำๆคือเรายังไม่ได้นะไอ้ตรงนี้เป็นหน้าต่างเฟสอยู่ข้างหน้าจอเดียวกันนะครับแล้วก็กดนี่ฮะตกปลาไปรอปลากินเบ็ดแล้วเราจะเห็นวงให้แสงอ่ะมันอยู่ตรงระหว่างตรงที่เป็นแสงขั้นๆอ่ะเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นเนาะมันจะให้ปลามันจะโดนดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งกดเพอร์เฟกต์ได้ดีเท่าไหร่ก็ลดเปอร์เซ็นต์ก็ 10% แบบเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นในด้านขวาเป็นเลือดปลาด้านซ้ายเป็นเลือดเรานะฮะแล้วก็ซ้ายเป็นเลเวลเรากับเลเวลปลานะครับเก็บนะฮะพยายามกดให้อยู่ตรงกลางนะเห็นว่ามันจะขึ้นเพอร์เฟกต์นะครับผมมันจะเป็นดาเมจที่แรงสำหรับปลานะครับง่ายแล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นวงกลมกลับคือปลามันกำลังจะย้อนกลับไปอีกทางหนึ่งแล้วต้องเตรียมรอให้มันจะหักไปมุมหนึ่งนะครับผมมันจะวิ่งไปอีกสวนทางอีกทางนะฮะตกปลาได้ตามนี้นะครับได้ของได้ของอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมาดูข้อมูลเนี่ยเป็น XP คือในเกมจะมีระบบสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งสัตว์เลี้ยงมีผลกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับผมช่วยโจมตีมีสกิลให้หรืออะไรงี้ว่าไปนะครับโอเคแล้วก็มาดูระบบอื่นคือในเกมเนี่ยก็เป็น2สวมใส่แล้วก็มันจะมีพวกชุดตัวละครด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยให้ตกใหม่รอบนึงกดให้มันปึ๊บแหมอันนี้จะกดง่ายนะฮะนี่ครับกดให้มันเพอร์เฟคครับถ้ากดพลาดก็จะเสียเลือดแต่ถ้ากดได้แท่นที่มันมีเลือดหรือว่าได้ที่เป็นเวลาถ้าได้กดเป็นรูปหัวใจก็จะได้เลือดถ้ากดเป็นรูปเวลาจะขยายเวลานะครับตกได้ปลาขนาดเท่าไรเกรดเท่าไรกี่ดาวว่าไปนะครับผมแล้วพูดถึงเรื่องหิน
นะครับเราเข้าไปดูหินเมื่อกี้ที่ได้มาคืออะไรหินเป็นหินตีบวกนั่นเองนะครับผมซึ่งบวกก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราคลิกดูนิดหนึ่งอ่ะ 32% เสร็จไหมครับผมติดนะครับคือโอกาส 32% ที่ติดอ่ะก็คือเมื่อกี้ก็คือดวงดีหน่อยแต่ว่าน่าจะยิ่งกดแล่นแหละอันน่าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้อยู่แล้วแหละนะเพิ่มเปอร์เซ็นต์สำเร็จนะครับผมเรามาย้อนดูถ้าผิดพลาดขออภัยนะครับอันนี้ผมก็เล่นได้วันนี้พร้อมๆกับเพื่อนๆนั่นแหละนะฮะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นบอสนะสมเจอปลาบอสครับผมปลาแว้นนะแต่บอสแรกๆจะดูไก่กาอาราเล่มากฮะเดี๋ยวพอหลังนี่มันจะโหดมากบอกเลยนะนี่ยังแบบขนมหวานนี่ฮะปลาบอสครับเรียบร้อยส่วนใหญ่ในน้ำแมปก็จะให้จับเจอปลาบอสอย่างต่ำตัวนึงอ่ะอันนี้เป็นราศีอะไรสักอย่างซึ่งผมยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องลึกที่ผมยังไม่ได้ตามอ่านนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นลองเล่นไปเรื่อยๆสักพักให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็ข้ามแมปไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าเป้าหมายของปลาในนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ของดอกอะไรในนี้นะฮะนี่ให้เราไปรับอะไรเดี๋ยวนะฮะมานะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับมีนี่หน้าจอตรงนี้คลิกเข้ามาจะเป็นหน้าต่างของน่าจะเป็นปลาที่เราจับได้ด้วยแล้วก็พวกเพชรด้วยหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับลองจับเข้าไปก่อนลองทำอะไรได้ลองดูดินี่ครับเข้าไปดูกดนี่สามารถอัพเลเวลให้ได้นะโดยการใช้หินนะครับใช่ตรงนี้แล้วก็ใช้ไข่ผีอัพเลเวลของตัวเพชรหรืออะไรอย่างนี้นะครับกดอัพไปก็เป็นการอัพเลเวลนั่นแหละนะครับเป็นสักเซตโอ้ขึ้นกระจายเลยเลเวลแน่นอนว่าควรจะอัพนั่นแหละครับมันมีสำเร็จหลายแบบด้วยนะนะครับperfect success great success ว่าไปแล้วเกมนี้ก็จะมีระบบกาชาสุ่มเพชรนะซึ่งเพชรอย่างที่บอกมีผลเยอะสูงสุดก็คือ6 ดาวมันจะเป็นหินทองหินสีลุ้งนะครับลองกดเลยแล้วกันเอาเลือกเอาชัยแสงมาครับถือแสงนี่จะบ่งบอกได้นะว่าได้เกรดอะไรนี่ผมได้เกรด4 ดาวนะครับผมนะกดเข้าไปดูต่อนะอันนี้ให้กดฟรีดึงทีนะครับนะแล้วนี่ให้เราไปทำอะไรต่อน่าจะผ่านด่านต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่เอาจริงคร่าวๆระบบของเกมก็ประมาณนี้ผมอยากให้เพื่อนๆดูพวกคอสตูมในเกมสักก่อนที่จะตัดสินใจเล่นเกมนี้นะเพราะมันน่ารักมากด่านที่2นะครับจัดอัตโนมัติก็ได้นะนี่ตรงนี้ใช่ป่ะหรือเป็นการซัมมอนไม่รู้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นการซัมมอนใช้งานนะครับคิดว่างั้นนะอยู่ขึ้นอยู่กับการจัดทีมตอนแรกไงจัดทีมตัวแซลมอนนี่เรามีปลาอยู่ในทีมด้วยนะวัดส่วนคืออาจจะคิดว่ารอโกลบอลดีไหมผมก็คงจะเล่นทั้งคู่นะครับอาจจะเล่นของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยคือเซิร์ฟหลักแน่นอนนะครับส่วนผมน่าจะมีเซิร์ฟโกลบอลใหม่หนึ่งทีแหละนะคิดว่านะแล้วมีแข่งคอมโบนะก็พยายามจะกดพืชผมย้อนกลับไปดูให้ชุดคอสตูมแล้วระบบเกมน่าจะเห็นแล้วประมาณนี้เนี่ยก็เดี๋ยวนะให้ดูคอสตูมนี่ระบบคอสตูมในนี้คือตอนนี้ต้องบอกอายุก่อนนะคือก็ตอนนี้ก็ใส่อายุให้มันเกินไปนะครับผมก็ใส่ไปเลยนะครับใส่นี่ก็ได้เป็นปีแล้วก็เป็นเดือนนะครับว่าไม่งั้นเนี่ยถ้ามันจะตีจำกัดอายุต่ำกว่านี้ก็คือโดนจำกัดการเปย์การจ่ายเงินนะครับนี่เราเกิน20ก็ใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่ฮะไอ้นี่จะเป็นกล่องด้านซ้ายสุดผมเปิดเคอร์เซอร์มาส์นิดนึงนะฮะด้านซ้ายสุดนี่จะเป็นกล่องรายเดือนนะครับแต่มันจะเป็นเดือน15วันนะครับมันไม่ถึงเดือนหรอกมันครึ่งเดือนนะครับได้ทั้งหมด305ซื้อครั้งแรกได้80ล็อกอินครั้งต่อไปได้วันละ15นะนี่เป็นเซตที่ค่อนข้างถูกอันเนี้ยกล่องเอาประมาณ300บาทนะครับชุดละ300อันเนี้ย40บาทนะครับในนี้ก็จะมีสุ่มแซลมอน3ชิ้นแล้วก็เป็นเบ็ดพวกชุดฝึกหัดชุดเพนกวินนะครับแล้วก็เงินอีก 30,000 ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นชุดคอสตูมนะครับส่วนอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าทำอะไรได้ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับน่าจะเป็นการแตกหรืออะไรหรือเปล่าเพราะเกมนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ในการตีนะครับก็เป็นซื้อเป็นแพ็คเกจนะครับชุดก็ค่อนข้างน่ารักนะฮะเดี๋ยวเราลองไปใช้ให้ดูกันนะฮะชุดตัวละคร
นะครับผมจริงๆมีร้านส่งของด้วยนะที่มันส่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเวลาอะไรเงี้ยทุกๆกี่ชั่วโมงผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมีพวกชุดดีๆให้จำหน่ายกันด้วยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านตู้โชว์สัตว์เลี้ยงที่มันเปิดในกาชานั่นแหละนะครับแต่ว่ามีตัวเลือกแล้วก็หมุนๆดูได้นะครับผมก็ไปเปิดตรงนี้จะไปเปิดตรงนี้จะเป็นแคทนะครับผมตรงนี้จะเป็นแคทช็อปนะครับผมก็เป็นเพชรเกมนี้พูดตรงๆว่าค่อนข้างมีความแพงในระดับหนึ่งอันนี้เป็นเงินนะครับซื้อเงินนะครับและสุดท้ายนี่น่าจะเป็นแต้มเรทผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะแบบคิดว่าใช่ชุดแต้มเรทก็เกมนี้มีสแต็กด้วยนะคือบางสแต็กทำให้มีทำให้ดาเมจหนักทำให้ปลาวิ่งช้าลงกี่เปอร์เซ็นต์ทำให้มีโอกาสติดคลิกอะไรเงี้ยมันจะเหมือนฟิสไอแลนด์หนึ่งเลยเรื่องของสแต็กแต่ผมคิดว่าอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจและนี่เป็นชุดฟรีตอนนี้นะครับที่สมัครเข้ามาใหม่นะครับนี่ได้5 4ดาวมาชุดฟรีเกมนี้ระบบชุดคอสตูมกับอันนี้มันแยกกันนะเดี๋ยวผมขอพาไปดูนิดนึงแล้วกันแล้วก็ดูชาหน้าตัวละครอันนี้อันบนกับอันล่างเนี่ยคือชุดที่ใส่แล้วเป็นสแตทอะไรว่าไปนะครับแต่เนี่ยเป็นคอสตูมที่ใส่แล้วมันจะทับนะจะได้อันนี้กันทุกคนน่ารักมากชุดนี้ชุดฟรีนะฮะเนี่ยนะครับเลยก็รีบมาเล่นกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคลิกดาเมจที่ผมรู้นะครับรู้แค่นี้ที่เหลือก็ต้องไปตามใช้ผมแนะนำให้ใช้ Google Translate บนแอปมือถือนะครับในการที่จะแคปสกีนแล้วก็ลองดูว่ามันแปลว่าอะไรผมว่าก็พอจะช่วยได้แต่เดี๋ยวก็คงจะมีคนทำไกด์แล้วแหละไม่น่านานเพราะเกมนี้คนเล่นเยอะแน่ๆนะครับผมฟันธงนะครับนี่เป็นระบบพวกอาชีพเมนต์ต่างๆว่าไปนะครับระบบตู้ปลาอะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นระบบที่ลึกมากอีกทีผมเลยคิดว่าอาจจะเป็นคลิปใหญ่อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับได้นำเกมนี้แบบคร่าวรวบรัดกันไปหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวเรามีคลิปอื่นต่อยแน่นอนว่าผมไม่ติ่งเกมนี้โคตรและรีวิวนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการได้ทั้งนั้นนะเป็นรีวิวตามความติ่งของผมเองซึ่งมันเป็นเกมมือถือเกมแรกนะครับเป็นซันวอลติดเกมมือถือนะครับอ่ะนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ